วันนี้ผมจะมาเล่นโรบอกในแมปอนิเมะคิกเกอร์ด่าน Hunter x Hunter ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโอเคนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะคิกเกอร์ในด่าน Hunter x Hunter นะครับผมตอนนี้ก็น่าจะอยู่ด่านที่10แล้วนะครับผมเหลืออีกไม่กี่ด่านก็จะจบสำหรับแมปนี้แล้วนะครับเอาล่ะเรามาดูบอสของแมปนี้กันนะครับผมในด่านนี้เนี่ยมันจะมีบอสชื่อว่าราชามดนะครับผมเป็นบอสใหญ่ในเรื่อง Hunter x Hunter ในช่วงของคิเมร่าแอนนะครับผมก็เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมก็ตอนนี้คือเลือดของคิเมร่าแอนเนี่ยก็40 NO นะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับเอาทีมโจโจ้มาตีก็แทบจะไม่เข้านะครับผมแล้วก็ในด่านนี้นะครับจะมีตู้กาชาอยู่2ตู้นะครับก็คือตู้ที่ใช้เพชรม่วงในการซื้อกับตู้ที่ใช้คลิกในการซื้อนะครับผมก็จะมีประมาณทั้งหมด8ตัวละครในการที่จะให้เรามานั่งสุ่มในด่านนี้นะครับผมโอเคมาเริ่มมาเนี่ยผมได้ทำการใช้บูทคลิกนะครับผมไม่งั้นเนี่ยคลิกผมเนี่ยมันจะขึ้นช้ามากๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้มาทำการอัปเกรดสเตตัสในด่านนี้กันนะครับผมก็บอกเลยว่าเงินเยที่มันเหลือเฟือมาจากด่านก่อนๆนี้ก็คือทำให้ผมสามารถอัพทุกอย่างเต็มได้ในครั้งเดียวนะไม่ต้องมานั่งฟาร์มเงินเยอีกนานเลยนะครับผมน่าจะนานไปถึงด่านสุดท้ายเลยแหละมันเหลือเฟือมากๆเลยตอนนี้เงินเยแทบไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยนะครับเอาล่ะผมมาเริ่มเปิดตู้กาชาเพชรม่วงก่อนเลยนะครับผมใช้เงิน 1.37 ล้านเลยนะครับผมตัวแรกเนี่ยผมได้มาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อเลโอลีโอนะครับผมเลโอลีโอผู้เข้าสอบฮันเตอร์หมายเลข403เป็นหนึ่งในกลุ่มของกรลักษณะภายนอกเนี่ยจะคล้ายกับพนักงานเงินเดือนใส่สูทผูกไทสวมแว่นดำถือกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ใช้นินสายแผ่พุ่งครับทักษะการต่อสู้ของเขามีไม่มากแต่ก็มีความรู้ค่อนข้างดีเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มได้เข้าสอบฮันเตอร์ก็เพราะว่าถ้าเป็นฮันเตอร์เนี่ยก็จะมีเงินไปสอบแพทย์ได้นะครับเนื่องจากในอดีตเพื่อนรักของเขาต้องตายลงเพราะว่าไม่มีเงินค่ารักษาและค่าสอบแพทย์ก็ต้องใช้เงินเยอะอีกด้วยทำให้เลโอลีโออยากได้เงินมาเพื่อเรียนต่อแล้วก็อยากจะรักษาคนโดยที่ไม่คิดเงินเลโอลีโอปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงสอบเขาเป็นฮันเตอร์ครับเปิดต่อเลยละกันนะครับผมดูสิว่าได้อะไรโอ้โหได้เลเจนดารี่นะครับเป็นเฟตันนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้นะครับลืมดูพลังเลยนะฮะว่าได้พลังเท่าไหร่นะสำหรับเลโอลีโอนี่ครับ 39.68 บิลเลียนคลิกนะครับผมแล้วก็เฟตันนี่ก็พลัง386.17เอ้ยทำไมมันก้าวกระโดดขนาดนั้นน่าโคตรจะแรงเพราะว่าเยอะกว่าเลโอลีโอไปเยอะมากนะครับผมรวมถึงโจทาโร่ด้วยนะครับก็เยอะกว่าทุกตัวในด่านที่แล้วเลยนะครับผมโหดสุดนะเฟตันหรือชื่อจริงเฟตันพอตเตอร์เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโจรเงามายามีนิสัยเหี้ยมโหดชอบฆ่าคนแบบที่ไม่ต้องกระพริบตากันเลยทีเดียวมีฝีมือและความสามารถค่อนข้างมากต่อให้ไม่ใช้เน้นก็หาคนเปรียบได้ยากมากๆเลยความสามารถเน้นของเฟตันที่ปรากฏในเรื่องก็มีแค่เพนแพ็กเกอร์คือการเปลี่ยนออร่าของตนให้เป็นความร้อนสูงดุจดวงอาทิตย์และปล่อยออกไปแผดเผาทุกสิ่งจนมอดไหม้เป็นจุนในบริเวณกว้างแต่จากคำบอกเล่าของคู่หูคนสนิทอย่างฟิงค์ก็เป็นไปได้ว่าเนนของเฟตันยังมีความสามารถอีกหลายอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วก็สถานการณ์ที่ใช้มาเปิดกันต่อเลยละกันนะครับผมตัวที่ผมเปิดได้ก็คืออิรุมินั่นเองอิรุมิหรืออิรุมิโซดิกเป็นพี่ชายคนโตของคิรัวเป็นคนเย็นชาชอบควบคุมโดยอิรุมิเป็นคนคอยเลี้ยงและสั่งสอนคิรัวในวัยเด็กและยังเป็นคนที่ฝังเข็มควบคุมคิรัวไว้อีกด้วยโดยคำสั่งนั้นก็คือห้ามคิรัวต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าให้หนีไปโดยไม่ต้องสนใจใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือพี่น้องอิรุมิปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงการสอบฮันเตอร์ด้วยเหตุผลของการทำงานพลังความสามารถของเขาคือการควบคุมเข็มที่เมื่อไปฝังกับสิ่งใดแล้วก็จะสามารถออกคำสั่งหรือควบคุมสิ่งนั้นได้ตามใจโอเคผมกลับมาเปิดตู้เพชรม่วงต่อนะครับผมเพราะว่าตู้เก่าเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งนะมาลองเพชรม่วงดูว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะแต่ว่าเปลืองชิบหายเลยตัวหนึ่งล้านกว่าเพชรม่วงอะทุกคนแต่ว่าโชคดีนะครับผมเปิดมา3ตัวผมได้แล้วนะครับผมคูโรโร่นะครับซึ่งแน่นอนว่าคูโรโร่นะครับระดับมิสติกขนาดนี้นะครับคะแนนคูณ589บิลเลียนเลยทีเดียวนะครับโหดที่สุดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าโหดมากๆแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอีกตู้หนึ่งเนี่ยมันจะโหดเท่าหรือเปล่านะคูโรโร่ลูซิเฟอร์ผู้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรเงามายาฉลาดหลักแหลมสุขุมรอบคอบมีฝีมือร้ายกาจและเก่งในการใช้จิตวิทยาอ่านใจคนมากที่สุดเกิดและเติบโตในนครดาวตกที่ไม่มีคนสนใจมีรอยสักคล้ายไม้กางเขนด้านเท่าที่กลางหน้าผาก และมักจะถือสมุดเล่มหนึ่งเอาไว้ตลอดเวลานะครับเน้นของเขามีความสุดยอดมากๆนั่นก็คือการขโมยความสามารถหรือเน้นของผู้อื่นมาใช้แต่ว่าต้องทำตามเงื่อนไขให้ครบซะก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมได้มาทำการเปิดตู้คลิกต่อนะครับผมก็ได้เป็นคุราปิก้านั่นเองนะครับผมก่อนที่ผมจะไปทำทีมโหดเนี่ยผมมาหาตัวละครให้มันครบก่อนละกันนะครับผมก็เลยมาเปิดตู้คลิกเกอร์นะครับผมก็ได้เป็นคุราปิก้าที่มีคะแนนคูณ 144.37 บิลเลียนนะฮะคุราปิก้าผู้สมัครสอบฮันเตอร์หมายเลข404เป็นเพื่อนร่วมกลุ่มกับกรปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงสอบคัดเลือกฮันเตอร์มีเน้นสายแปรสภาพแต่ถ้าเมื่อโกรธจนดวงตาเป็นสีแดงก็จะเป็นเน้นสายพิเศษที่แข็งแกร่งมากๆเลยที่เป็นเช่นนั้นได้เพราะว่าคุราปิก้าเนี่ยเป็นชาวเผ่าครูสุดหายากเนื่องจากดวงตาสีแดงเป็นที่ต้องการของนักสะสมทำให้โดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เอาดวงตาไปแต่คุราปิก้าเนี่ยคือคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นและสอบเข้าเป็นฮันเตอร์เพื่อสืบหาผู้ที่ลงมือฆ่าเพื่อนสนิทของเขาในเหตุการณ์นั้นนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เปิดได้คุราปิก้า3ดาวนะครับผมแต่เหมือนว่ามันจะยังไม่เก่งพอนะก็เลยไม่ได้เข้าทีมนะฮะผมก็เปิดมาอีกสัก 2-3 ตัวในที่สุดผมก็ได้ตัวที่ผมอยากได้นะครับผมก็คือฮิโซกะนะครับผมเป็นตัวละครโปรดในเรื่องของผมเลยถึงจะเป็นตัวละครโปรดนะครับแต่ฮิโซกะเนี่ยก็คะแนนแค่ 79.2 บีนะครับกากชิบหายก็เลยไม่ได้เข้าทีมอีกตัวนะฮะฮิโซกะตัวตลกโจ๊กเกอร์สุดโรคจิตแห่งโลกฮันเตอร์อาวุธประจำตัวคือไพ่สนุกกับการฆ่ามีความสุขกับการได้ต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งจนถึงขั้นมีอารมณ์ทางเพศเลยทีเดียวเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้ต่อสู้กับคนเก่งๆเช่นการเข้ากลุ่มโจรเงามายาเพื่อหาหนทางได้ต่อสู้กับคูโดโร่แต่เป็นเรื่องแปลกที่เขากับไว้ชีวิตกรเพื่อให้เขาไปฝึกฝนเหมาะที่จะเป็นคู่ต่อสู้กับเขาแต่หลายครั้งเขาก็คอยช่วยกรตลอดเป็นอีกตัวละครที่มีนิสัยแปลกประหลาดมากๆเลยนะครับต่อมาเนี่ยผมก็ได้เปิดมาสักพักหนึ่งเลยนะครับผมเพื่อที่จะหาตัว Legendary แล้วก็ Mystic นะครับผมก็ไม่รู้ทำไมมันออกยากจังนะทางที่เลทอัพมันก็เพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่าช่วงที่ผมอัดเนี่ยมันเป็นช่วงกิจกรรมที่เลทในการเปิดกาชามันเยอะขึ้นนะครับพูดแล้วผมก็ได้คิรัวเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับคิรัวนี่คืออัตราออก 9% เลยนะแล้วก็มิสติกคือ 1% นะครับผมพลังของคิรัวนี่คือคูณ255บิลเลียนเลยนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่เท่าเฟตันที่เป็นเลเจนดารี่ของตู้เพชรม่วงนะครับผมก็ถือว่ายังไม่ได้เข้าทีมนะ สงสัยต้องรอลุ้นมิสติกอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งก็คาดเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นกรนะฮะคิรัวหรือคิรัวโซดิกเป็นเพื่อนซีของกรปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงสอบการเข้าเป็นฮันเตอร์และอยู่ร่วมทางกับกรแทบจะทุกเวลาเป็นลูกชายของตระกูลโซดิกถูกฝึกให้เป็นนักฆ่าตั้งแต่3ขวบมีทักษะการฆ่ามากมายและมีความสามารถหลากหลายมักจะถือสเก็ตบอร์ดอยู่เสมอเรียกว่าเป็นขวัญใจสาวๆสมัยนั้นเลยก็ว่าได้นะครับอาวุธประจำกายคือโยโย่2อันที่มีน้ำหนักถึงอันละ50กิโลใช้เน้นสายเปลี่ยนแปลงนะครับโดยพลังจะเกี่ยวกับสายฟ้าเป็นหลักสามารถงอกเล็บออกมาใช้ในการต่อสู้ได้อีกด้วยแต่ว่าคิรัวเนี่ยมีความกลัวต่ออิรุมิพี่ชายของเขาเป็นอย่างมากและเขาค่อนข้างจะไม่ชอบคนในตระกูลของเขาแต่ถึงแบบนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำใจฆ่าคนในตระกูลเขาได้ต่อให้เขาจะต้องเจอกับอะไรก็ตามเขาก็ทำไม่ได้นะครับหมดได้ไม่นานดวงของผมก็เริ่มจะกลับมานะครับผมแล้วก็ได้คิรัวอีกตัวหนึ่งนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้เข้าทีมอยู่ดีนะเพราะว่ามันกากนะครับเปิดไปอีกสักแป๊บเดียวเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมตัวระดับมิสติกมาแล้วนะครับผมกับกรนั่นเองดูซิว่าคะแนนจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับกรเนี่ยคูณ418กันเลยทีเดียวนะครับผมถึงจะเก่งไม่เท่าคุโรโร่นะครับแต่ว่าก็เพียงพอกับการเข้ามาอยู่ในทีมแล้วนะครับผมเป็นอันดับ2ของทีมผมในตอนนี้นั่นเองกรฟรีกพระเอกของเรื่องเด็กหนุ่มสวมชุดสีเขียวผมตั้งสีดำพกคันเบ็ดเป็นอาวุธเด็กจากเกาะปะวานลูกชายของฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างจินฟรีกก่อนอยากเป็นฮันเตอร์เพื่อฝึกฝนให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเพื่อออกตามหาพ่อที่ทิ้งเขาไปตั้งแต่ยังเด็กมีนิสัยตรงไปตรงมาทำเพื่อสิ่งที่ถูกต้องมีท่าไม่ตายคือหมัดเป่ายิงฉุบซึ่งการออกแต่ละท่าของกอนนั้นจะเป็นการใช้เน้นสายต่างๆนะครับผมเนื่องด้วยกรเนี่ยภูมิหลังมันไม่ค่อยเยอะนะครับทำให้เนื้อหาของมันค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเราจะพูดไปมากกว่านี้จะเป็นการสปอยในเรื่องก็อยากให้ทุกคนไปลองดูกันเอาเองละกันนะครับผมจริงแล้วเนี่ยตัวของผมมันยังไม่เต็มนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยดูผิดนะจริงๆแล้วเงินมันหมดครับผมไปเปิดไอ้ตู้เพชรม่วงแล้วบอกว่าเงินมันไม่พอนะมันก็เลยขึ้นข้อความขึ้นมาแต่ผมอ่านผิดนึกว่าตัวมันเต็มนะก็เลยพามาตีบวกนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะฮะที่ผมทำการตีบวกแล้วก็หาตัวเพิ่มเนี่ยเพราะว่าคะแนนมันยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะมันยังตีแบบว่าคิเมร่าแอนได้แบบว่าเบาแบบ เบาอะเหมือนสกีดอะเหมือนเอาลมเป่าอยู่เลยนะครับผมก็ยังมาทำการตีบวกตัวละครกันนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีแต่ตัวละครที่บอกว่าไม่ได้เก่งนะครับอย่างอิลูมิเนี่ยเอามาตีก็เท่านั้นนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับก็คือไม่ได้ตัวอะไรมาใช้นะฮะระหว่างนี้ผมก็เลยเปิดทั้งตัวละครตู้คลิกเกอร์แล้วก็สลับกับการไปแวะตีบอสนิดหน่อยนะฮะเพื่อเอาเพชรม่วงมาเปิดตู้เพชรม่วงปนๆกันไปสลับกันไปอย่างนี้นะครับรวมถึงการอัปเกรดนะครับผมรีเบิร์ตคลิกให้มันมากขึ้นไปในตัวนะครับผมก็ใช้เวลาในส่วนนี้ค่อนข้างนานเลยนะครับผมก็ทำการคลิกไปด้วยแล้วก็เปิดตัวไปด้วยแล้วก็อัพไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะครับผมช่วงนี้ผมก็จะเปิดจนกว่าตัวละครจะเต็มกระเป๋านะครับผมก็อาจจะมีตัวดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับผมก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยเปิดมาสักพักผมก็ได้กรมาอีก1ตัวนะครับผมตอนนี้ทีมของผมมีกร2ตัวนะครับมีคูโรโร่1ตัวแล้วก็มีเฟตันนะครับผมก็มาลองตีคิเมร่าแอนนะครับผมราชามดยังตีไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าพอได้อยู่นะครับผมหลักๆตอนนี้เลยเราต้องรีเบิร์ตให้คะแนนมันมากขึ้นเพราะว่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะเก่งแล้วนะครับผมแต่ว่าบอกเลยว่าตอนที่ผมอัดเนี่ยมีคนมาแย่งตีบอสแบบว่าประมาณ 2-3 คนเนี่ยมันแย่งตลอดเวลาเลยทำให้ผมไม่สามารถดูคะแนนที่แบบว่าจริงๆของผมได้นะครับแบบว่าพอใจหรือยังอะไรอย่างเงี้ยตีทีนึงลดไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับทำให้ผมแบบมาเปิดตัวไปก่อนนะครับเผื่อจะได้ตัวที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมบวกกับการที่รีเบิร์ตไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทำอย่างนี้ไปสักพักใหญ่ๆเลยแหละเปิดมาอยู่พักหนึ่งในที่สุดผมก็ได้กรตัวที่3นะครับผมแต่ว่าการมีกรตัวที่3เนี่ยก็ไม่สามารถเอามาแทนที่เฟตันที่เป็น2ดาวได้นะครับผมคะแนนมันเยอะจริงนะบอกเลยก็เลยทำให้กรเนี่ยก็ยังอยู่ในทีมของผมแค่2ตัวนะครับจริงๆแล้วเฟตันเนี่ยที่คะแนนมันเยอะเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสามารถเยอะไปได้อีกนะครับผมเพราะมันค่อนข้างออกง่ายนะถ้าเรามีเพนม่วงเพียงพอเนี่ยเอาไปเปิดรัวๆเนี่ยเพื่อเอาเฟตันมาอัพเนี่ยคะแนนค่อนข้างเยอะเลยนะเราไม่ต้องไปหวังคูโรโร่หรือมาหวังกรอะไรเงี้ยเอาเฟตันไปตีบวกเนี่ยผมบอกเลยว่าโหดมากๆเลยนะแวะมาให้ดูอีก1ตัวละครนะครับผมดูถ้าจะเท่มากๆเลยน่าจะเป็นตู้เติมนะครับผมก็คือกรล่างสัจจสาบานนะครับผมก็ต้องใช้โรบูตในการเติมนะครับผมไม่เติมแน่นอนแหละนะเอามาให้ดูกันเฉยๆนะครับผมเปิดจนกระเป๋าเต็มนะฮะในที่สุดผมก็มาตีบวกจนได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเฟตันแม่งดีจริงผมก็เลยเอาเฟตันมาตีบวกนะครับผมเพื่อที่จะมาเป็นแรงชายนี่เป็นตัวที่2นะครับผมแต่ก็ติดสมอย่างที่หวังนะครับทำให้ทีมผมเนี่ยเอากรออกแล้วก็เอาเฟตันเข้ามาแทนนะฮะ wow. ตอนนี้ผมมีกรอยู่4ตัวซึ่งคาดว่าในอนาคตในกรนี้ได้ตีบวกแน่นอนนะครับผมได้แบบว่ารุนดูอามิสติกมาตีบวกนะครับผมใจพี่มาได้อ่ะน้องๆจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาลองทาไฟกับราชาหมดคิเมร่าแอนนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่ามันกระจอกซะนี่กันไรแล้วผมตีแบบว่าลดฮวบนะครับราชามดหรือจะสู้กับราชาโลบูดอย่างโอเคเทซ่าผู้นี้นะครับผมก็คือราชามดไม่รู้จะนอนไหนก็ลงไปนอนคุยกันล่างมะม่วงได้นะครับผมนี่ตึงๆกันทีเดียวเชียวนี่แน่ปึ๊บลงไปนอนเลยราชามดก็ราชามดเธอครับน้องๆเปิดมาสักพักจนกระเป๋าเต็มก็ขอขิงหน่อยละกัน กูได้กรมา8ตัวเลยนะครับผมตอนนี้โอ้โหดวงนี่แม่งสุดจริงอ่ะคนนี้นะครับโอเคเทพซาที่พระเจ้าโลบูดเนี่ยก่อนมาขนาดนี้ต้องใช้ดวงขนาดไหนอะครับพี่น้องครับถึงเวลาแห่งความจริงเทพเจ้าโลบูดจะต้องวัดดวงอีกครั้งกับการตีบวกกรนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าผมใช้กร7ตัวในการตีบวกให้มันชัวร์ไปเลยละกันนะครับผมนี่มันต้องติดอยู่แล้วเนี่ยตั้ง7ตัวนะถ้าเตะนี่กูร้องไห้นะครับผมซึ่งผมไม่เอาดวงผมไปเสี่ยงกับการเอากรมาตีบวกด้วย4ตัว2ครั้งเพื่อให้ได้กรชายนี่2ตัวอะไรอย่างนี้ไม่มีทางนะครับผมมันดูจะเสี่ยงเกินไปผมเลยว่าดวงผมมันไม่ได้โหดขนาดนั้นนะฮะแล้วก็การที่เอากรมาตีบวกขึ้นชายนี่ก็ทำให้กรมีคะแนน 674.92 บิลเลียนเลยนะฮะแซงคูโรโร่ไปเลยซึ่งมันก็ต้องแซงแหละนะเพราะมึงไปใช้นี่อะมึงคะแนนโกงนะฮะต่อไปผมก็ได้เอาฮิโซกะมาตีขึ้นโกนะครับผมก็ดูซิว่ามันจะมีฮิโซกะโกไหมแปรบหายนะฮะคนดู 80% มันยังเตะกูจะเอาอะไรไปกล้าตีกรด้วย4ตัวมันไม่มีทางนะครับผมคิดรัวกูยังแตกอะคิดดูในช่วงท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมก็ตีบวกกดคลิกไปคลิกมาอัปเกรดรีเบิร์ตวนอยู่อย่างนี้นะครับผม yeah. ซึ่งก็ได้มาเป็นกรชายนี่1ตัวนะครับผมแล้วก็มีกร3ดาวมีคูโรโร่2ตัวนะครับผมแล้วก็มีเฟตันที่เป็นชายนี่นะครับผมซึ่งดูไปดูมาแล้วเนี่ยเหมือนเฟตันชายนี่มันจะเก่งกว่ากรที่เป็นแบบว่าตัวไม่ได้ตีบวกแต่ว่า3ดาวนะครับผมเฟตันชายนี่มันแรงกว่าเยอะเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นชายนี่2ดาวด้วยนะฮะผมก็เอามาตีบวกต่อตีบวกไปตีบวกมานะครับผมก็ แต่ละตัวบางตัวก็แตกบางตัวก็ได้หายกันไปนะครับผมสรุปแล้วเนี่ยทีมของผมเนี่ยก็จะกลายเป็นคูโรโร่2ตัวนะครับไม่ได้ตีบวกนะแล้วก็มีกรชายนี่ตัวหนึ่งแล้วก็มีเฟตันชายนี่2ดาวนะครับผมสุดท้ายแล้วทีมผมเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับผมก็สามารถตีคิเมร่าเอ็นนะครับผมราชามดเนี่ยได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยผมก็ได้คลิกจนมันขึ้นเป็น1 DO นะถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นหน่วย DO นะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้อัดมานะขอโทษด้วยจริงๆนะผมสามารถผ่านไปด่านต่อไปได้แล้วนะครับผมนั่นก็คือด่านจูจูสึไคเซ็นนะครับถ้าใครสนใจนะครับรอดูกันได้เลยนะครับผมด่านต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างใหม่นะครับผมมหาเวทผนึกมารนะฮะรอดูกันได้เลยสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมอันนี้บอกก่อนเลยนะครับผมคลิปหน้าเนี่ยไอ้มหาเวทผนึกมาเนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้เพราะว่าผมดูไปแค่ประมาณ10กว่าตอนเองนะครับอย่างแบบไม่ค่อยอินกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่บอกเลยว่าชอบนะสนุกอยู่นะครับผมแต่ก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมใครที่สนใจก็รอดูได้เลยนะฮะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย